ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่4รักเนมิราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมอธิฐานบารมีสิ่งที่ได้มาเพราะผู้อื่นให้เปรียบเหมือนยานพาหนะหรือเงินทองที่ยืมเขามาเราไม่ปรารถนาสิ่งของที่ผู้อื่นให้บุญที่เราทำด้วยตัวของเราเองย่อมเป็นทรัพย์ที่จะติดตามเราตลอดไปญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรนรกขุมที่8นรกเหลาเหล็กมัตตลีเทพบุตรขับรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นนายนิรยาบาลไล่ต้อนสัตว์นรกแล้วล้อมไว้เหมือนนายพรานไล่ต้อนร้อมผูงกวางในป่าแล้วแทงสัตว์นรกเหล่านั้นด้วยอาวุธชนิดต่างๆเป็นแผลเวอะหวะเหมือนคนเอาเหล็กแหลมแทงใบไม้แห้งจึงตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่านายนิรยาบาลเอาลูกศรหอกโตมอนแทงสัตว์นรกผู้ร้องไห้อยู่เพราะทำบาปกรรมอะไรไว้จึงถูกฆ่าด้วยหอกนอนเปลือดกลาดอยู่เช่นนี้มาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้ไม่ประกอบอาชีพอะไรไม่มีหลักแหล่งเป็นคนจรจัดเลี้ยงชีวิตด้วยการลักขโมยของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นธัญพืชทรัพย์สินเงินทองแพะแกะกระบือและสัตว์เลี้ยงอื่นๆเป็นต้นมาเลี้ยงชีวิตตนได้ทำกรรมชั่วช้าจึงถูกฆ่าด้วยหอกนอนดิ้นรนทรมานอยู่นรกขุมที่9นรกทุบตีมาตลีเทพบุตรขับรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชเห็นนายนิรยาบาลผูกคอสัตว์นรกพวกหนึ่งไว้ด้วยเชือกเหล็กร้อนลุกเป็นไฟแล้วลากถูอีกพวกหนึ่งมากระชากให้ล้มลงบนแผ่นดินที่มีเปลวไฟลุกไหม้ตามทุบตีด้วยอาวุธต่างๆจึงตรัสถามว่าเหล่าสัตว์นรกถูกนายนิรยาบาลผูกคอด้วยเชือกเหล็กที่มีเปลวไฟร้อนแรงลากตัวมากระชากให้ล้มลงบนแผ่นดินที่มีเปลวไฟลุกไหม้ทุบตีด้วยอาวุธต่างๆสัตว์นรกเหล่านี้ถูกนายนิรยาบาลผูกคอไว้เพราะเหตุอะไรอีกพวกหนึ่งถูกนายนิรยาบาลเฉือนให้ขาดเป็นชิ้นๆนอนอยู่สัตว์นรกเหล่านี้ทำบาปอะไรไว้จึงถูกเฉือนให้นอนดิ้นรนทรมานอยู่มาตรีเทพบุตรกราบทูลว่าสัตว์นรกเหล่านี้เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เคยเป็นเจ้าของโรงฆ่าสัตว์ได้ฆ่าแกะฆ่าหมูฆ่าปลาฆ่าสัตว์เลี้ยงกระบือแพะและแกะแล้ววางขายตามท้องตลาดจึงถูกตัดเป็นท่อนๆนอนดิ้นรนทรมานอยู่นรกขุมที่10นรกอุจจาระปัสสาวะมาตลีเทพบุตรขับรถต่อไปห่วงน้ำเบื้องหน้าเป็นห่วงน้ำอุจจาระปัสสาวะเหล็กเน่าเหม็นกลิ่นฟุ้งกระจายพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกกินอุจจาระและปัสสาวะของตนจึงตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่าสัตว์นรกเหล่านี้หิวโหยไม่อาจอดกลั้นความหิวได้จึงเคี้ยวกินอุจจาระปัสสาวะที่เดือดพล่านควันฟุ้งลอยอบอวนด้วยเปลวไฟร้อนแรงโหมไหม้สัตว์นรกเหล่านี้ทำกรรมอะไรไว้จึงกินอุจจาระปัสสาวะของตนเป็นอาหารมาตลีเทพบุตรทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้เป็นอันธพาลเกเรสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมเบียดเบียนเพื่อนบ้านมิตรสหายให้ได้รับความลำบากตลอดเวลาจึงต้องเกิดมากินอุจจาระและปัสสาวะของตนนรกขุมที่11นรกน้ำเลือดน้ำหนองมาตลีเทพบุตรขับรถผ่านไปทางนรกอื่นอีกห่วงน้ำใหญ่เบื้องหน้าเต็มไปด้วยน้ำเลือดและหนองเน่าเหม็นคืนคลาวกลิ่นฟุ้งกระจายพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกเหล่านี้ถูกความหิวแผดเผาไม่สามารถอดกลั้นความหิวได้จึงดื่มกินเลือดและหนองอันเจือด้วยน้ำเหลืองสกปรกจึงตรัสถามว่าสายน้ำนี้เต็มไปด้วยเลือดและหนองมีกลิ่นเหม็นไม่สะอาดเน่าฟุ้งสัตว์นรกถูกไฟนรกแผดเผา
แล้วเราร้อนหิวกระหายจึงดื่มกินเลือดและหนองสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงมีเลือดและหนองเป็นอาหารมาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้ทำกรรมหยาบช้าได้ฆ่าบิดามารดาและพระอรหันต์ชื่อว่าต้องปาราชิกในชีวิตคฤหัสถ์จึงมีเลือดและหนองเป็นอาหารนรกขุมที่12นรกเบ็ดมาตลีเทพสารถีขับรถต่อไปพระเจ้าในเมราชเห็นนายนิรยาบาลเอาเบ็ดเหล็กโตเท่าต้นตาลมีเปลวไฟลุกไหม้เกี่ยวลิ้นสัตว์นรกลากมากระชากสัตว์นรกเหล่านั้นให้ล้มลงบนแผ่นเหล็กร้อนมีเปลวไฟลุกไหม้จับให้นอนหงายแล้วเอาตะขอเหล็กสับหนังเหมือนสับหนังโคสัตว์นรกเหล่านั้นดิ้นรนกระเสือกกระสนหนีเหมือนปลาดิ้นอยู่บนบกทนทุกข์ทรมานไม่ได้จึงร้องไห้คร่ำครวญโอดโอยน้ำลายไหลพระเจ้านิมิราชตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่าดูลิ้นของสัตว์นรกที่ถูกเบ็ดเกี่ยวและถูกแล่หนังแผ่ออกดิ้นรนกระเสียกกระสนร้องไห้น้ำลายไหลเหมือนปลาที่ถูกโยนขึ้นไปบนบกดิ้นรนอยู่สัตว์นรกเหล่านี้ทำบาปกรรมอะไรไว้จึงกลืนกินเบ็ดนอนดิ้นรนอยู่มาตลีเทพบุตรทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เขาอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจในการตีราคาประกวดการประมูลงานได้ตีค่าสิ่งของให้น้อยกว่าราคาที่เป็นจริงทำกรรมด้วยการโกงราคาสินค้าเพราะถูกล่อด้วยความโลภในเหยื่อคือทรัพย์เหมือนคนเอาเหยื่อเกี่ยวเบ็ดล่อปลาให้ติดเบ็ดไม่มีใครสามารถช่วยป้องกันสัตว์นรกจากกรรมที่คดโกงผู้อื่นไว้ได้